สวัสดีค่ะวันนี้ทาง SJ Gadget จะมารีวิววิธีการใช้งานของตัวเครื่องไล่สัตว์4ขารุ่นเสียบปลั๊กนะคะตัวนี้ก็จะใช้งานได้ทั้งแบบปักอยู่กับพื้นดินนะคะแล้วก็แบบแขวนอยู่กับผนังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานกันเลยนะคะเริ่มแรกเราก็ใส่เสียบสาย DC ก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ไปเสียบปลั๊กนะคะตรงนี้ก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนะคะก็จะกระพริบ10ครั้งค่ะแล้วก็จะดับไปปุ๊บดับเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ตัวเลขนะคะรีโมทนะคะที่เลข15ค่ะไฟก็จะติดมานะคะนี่คือการเปิดปิดเครื่องนะคะจากนั้นเราก็กดที่ย่าความถี่นะคะจะมีอยู่6แบบค่ะเสียงแรกนะคะก็จะเป็นเสียงนี้นะคะต่อไปก็เป็นเสียงที่2เสียงที่3 4 5และ6ค่ะและปุ่มที่7นะคะจะเป็นปุ่มปรับย่านขึ้นเสียงเบาแล้วก็ดังค่ะแล้วปุ่มที่9นะคะก็จะเป็นการตั้งเวลาค่ะก็คือจะเป็นเวลาแบบว่าให้เครื่องทำงานประมาณ30วินาทีหรือ2นาที5นาที10นาทีนะคะแล้วปุ่มที่13ก็จะเป็นปุ่มที่สุ่มเสียงความถี่ทั้งหมด6แบบนี้นะคะแล้วก็ปุ่มที่14ก็จะเป็นการซุ่มระยะเวลาในการเปิดขึ้นปล่อยขึ้นออกมานะคะสำหรับวันนี้ทาง SJ Gadget ก็ขอจบการรีวิวเจ้าเครื่องไล่สัตว์สีขาวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ